ดีเดย์9พฤษภาคมนี้นั่งรถสมาร์ทบัส EV ฟรีย่านเมืองเก่าภูเก็ตแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งและลดมลพิษทางอากาศการจราจรคับคั่งไม่มีที่จอดรถกำลังกลายเป็นปัญหาหนักของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 2-3 หมื่นคนและยิ่งในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ซึ่งมีถนนคนเดินหลาดใหญ่ด้วยแล้วยิ่งทำให้การจราจรคับคั่งขึ้นไปอีกบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดหรือ PKCD และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนมองว่าหากปล่อยไว้ปัญหาน่าจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจึงได้จับมือกันแก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นำรถสมาร์ทบัส EV 22ที่นั่งมาวิ่งให้บริการฟรีเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดแก้ปัญหาไม่มีที่จอดรถให้นักท่องเที่ยวสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าถึงจุดท่องเที่ยวย่านเมืองเก่ารวมไปถึงเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเพื่อสนับสนุนการเป็นภูเก็ตกรีนซิตี้รถสมาร์ทบัส EV จะวิ่งให้บริการทั้งหมด3คันเป็นรถใหม่แก่กล่องที่นั่งสบายๆถึง22ที่นั่งหรือจะยืนก็ได้แอร์เย็นฉ่ำมีบริการ Wi-Fi ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่นั่งสำหรับคนพิการและมีที่ยกเก้าอี้วีลแชร์ขึ้นรถอีกด้วยโดยรถสมาร์ทบัส EV จะวิ่งไปตามเส้นทางเมืองเก่าภูเก็ตมีจุดจอดรถทั้งหมด16จุดครอบคลุมจุดสำคัญเช่นผ่านแยกถนนถลางแยกชาร์เตอร์แลนด์มาร์กยอดฮิตสถานีขนส่งแห่งแรกวงเวียนหอนาฬิกาแยกบางเหนียววงเวียนน้ำพุพิพิธภัณฑ์ไทยหัวปากซอยลุมนีร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตร้านสตรีทฟู้ดศูนย์อาหารพื้นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลงรถได้ตามจุดจอดทั้ง16จุดโดยมีจุดจอดรถอยู่ที่ถนนหลวงพ่อหน้าโครงการวานิชพาซ่ารถจะออกทุกๆ30นาทีนายนิพนธ์เอกวานิชประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดกล่าวว่าการนำรถสมาร์ทบัส EV มาวิ่งในเส้นทางเมืองเก่าภูเก็ตครั้งนี้เพื่อต้องการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดนักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดรถซึ่งทาง PKCD ได้เคยทดลองวิ่งมาแล้วในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตจึงได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเปิดวิ่งในเส้นทางเมืองเก่าภูเก็ตและขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมจุดสำคัญของตัวเมืองภูเก็ตโดยจะเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปให้บริการฟรีเป็นเวลา1ปีซึ่งการเปิดวิ่งในครั้งนี้ทาง PKCD คาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวรถที่มีบัสที่ว่าจะมาให้บริการในพื้นที่รอบเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยย่านเมืองเก่าคนเข้ามาเที่ยวเยอะมากที่เราคาดคิดเอาไว้เยอะแล้วก็มันก่อให้เกิดปัญหาการจราจรต่างๆนะครับรถติดในเมืองนะครับมันส่งผลกระทบน่าจะทุกจุดเลยนะครับในนามPKCDเองเราก็มาบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็เลยนั่งคุยกันก็เลยมาออกไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราเอารถ EV Bus มาวิ่งให้บริการเป็นชัตเตอร์บัสฟรีชัตเตอร์บัสเนี่ยสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนพื้นที่ด้วยได้ใช้บริการเพื่อลดปัญหาการจราจรลงนะฮะอย่าให้ทุกคนเอารถออกมาวิ่งบนถนนพยายามเอารถบัสเส้นทางรถบัสวิ่งเนี่ยมาเสริมแทนน่าจะดีกว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงคนภูเก็ตที่ต้องการไปท่องเที่ยวยังย่านเมืองเก่าไม่ต้องกังวลไม่มีที่จอดรถอีกแล้วทุกคนสามารถใช้บริการสมาร์ทบัส EV ได้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป